สำหรับคลิปสอนหรือแนะนำการใช้งานระบบพอดีๆนะฮะคลิปนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบนะฮะหรือว่าแอดมินระบบเนี่ยแหละครับคือคนที่ใช้งานระบบพอดีๆในแต่ละอปท.หรือว่าแต่ละหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนต่างๆใช้งานนะฮะเรียนรู้ที่จะใช้งานระบบพอดีๆไปพร้อมกับเรานะฮะเบื้องต้นวันนี้เราก็ต้องเหมือนเดิมนะฮะล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะฮะถ้าใครไม่รู้ว่าล็อกอินยังไงก็หรือมาใหม่จริงๆแล้วมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยให้กลับไปดูคลิปแรกของเรานะครับซึ่งจะสอนการล็อกอินเข้าสู่ระบบทั้งหมดนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนทุกท่านนะฮะเนื่องจากมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าเราจะตั้งค่าการแจ้งเตือนยังไงคือทุกท่านที่มาเรียนรู้ระบบพอดีๆกับเราจะรู้ว่าระบบนะฮะจะเตือนโดยอัตโนมัติทุกๆครั้งที่มีเหตุผิดปกติเข้ามานะฮะแต่ละท่านน่ะอาจจะลืมไปว่าการที่ระบบจะเตือนได้นะระบบต้องรู้จักคนคนนั้นก่อนซึ่งการที่จะรู้จักใครสักคนหนึ่งในท้องถิ่นหรือว่าในพื้นที่นะฮะแน่นอนว่าพอดีๆกลางเราไม่สามารถรู้จักคนได้เยอะขนาดนั้นดังนั้นต้องเป็นบทบาทในพื้นที่จริงๆนะฮะผู้ดูแลระบบในพื้นที่จริงๆที่จะเป็นการเพิ่มชื่อกับเบอร์โทรของคนที่ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนนะฮะเราจะมาที่เครื่องมือที่มันเป็นรูปหัวคนตรงนี้นะครับผมสังเกตดูมันจะมีอันนี้มันจะมี5อันให้เลือกนะฮะวันนี้ผมจะโฟกัสไปที่รายชื่อติดต่อกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะการตั้งค่าในช่องรายชื่อติดต่อนะฮะเป้าหมายของเราก็คือให้ผู้ดูแลระบบในระดับท้องถิ่นนะฮะอบต.หรือเทศบาลนะฮะตั้งค่าคนที่ระบบควรจะแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติซึ่งอันนี้ฮะเราหมายถึงในระดับหมู่บ้านนะครับผมสมมติว่าเราเปิดเข้ามานะฮะเราก็จะเห็นว่ามีหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นชื่อหมู่บ้านให้เรียบร้อยนะครับผมก็เวลาหลักๆนะฮะที่เราควรจะใส่นะฮะอย่างเช่นอันแรกเลยนะฮะอันนี้เป็นสมมติว่าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลของเราเองนะครับเราสามารถกดตรงคำว่าแก้ไขแล้วเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะฮะพิมพ์สมมติว่าอันเนี้ยคนในองค์การบริหารส่วนตำบลที่ควรจะได้รับการแจ้งเตือนนะฮะสมมติว่าเราพิมพ์นายกนะฮะชื่อนายกเราก็ใส่เบอร์เข้าไปหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็ต้องใส่คอมม่านะฮะใส่คอมม่าแล้วก็ enter แล้วก็พิมพ์อีกท่านหนึ่งได้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่เบอร์เข้าไปนะฮะเหมือนที่ผมทำนะครับผมพอเราใส่ทั้งหมดเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็กดอัปเดตนะฮะพอกดอัปเดตเสร็จปุ๊บนะฮะระบบก็จะถามกลับมาว่ามันจะมีข้อความที่เราสามารถทดลองส่งไปให้คนที่เราเพิ่งตั้งค่านะครับว่าเราจะส่งให้เขายังไงว่าเขาได้รับหรือเปล่าเราอาจจะพิมพ์ว่าทดลองพอดีๆแล้วเราก็กดทดลองส่งข้อความพอกดแบบนี้ปุ๊บนะฮะระบบก็จะส่งข้อความไปหาคนที่เราตั้งค่าได้นะครับมันจะทำแบบนี้ฮะในทุกๆกรณีนะฮะอย่างเช่นอันนี้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะเราก็จะดูว่าเราควรใส่เบอร์ใครบ้างนายกปลัดผอ.กองสาธารณสุขหัวหน้าสำนักปลัดอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่คีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่ว่ายิ่งเราใส่เยอะนั่นหมายถึงว่าข้อมูลเราจะยิ่งแพร่กระจายได้รวดเร็วนะฮะดังนั้นเราควรใส่แค่บุคคลสำคัญของเราเองนะฮะถัดจากนี้จะเป็นหมู่ที่นะฮะนั่นหมายความว่าในแต่ละหมู่บ้านอ่ะระบบควรจะแจ้งเตือนใครบ้างหลักๆ ก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านสอบต.สอทหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณนี้นะฮะหนึ่งหมู่บ้านไม่ควรเกิน2-3คนนะฮะก็ใส่เข้าไปนะฮะสำหรับในกรณีที่ชื่อหมู่บ้านพวกนี้ไม่ตรงนะฮะเราได้ทำคู่มือการแก้ไขไว้แล้วนะฮะจะอยู่ที่ www.cm1health.org ของเรานะฮะก็คือเว็บไซต์สามารถเปิดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะฮะที่จะลงรายละเอียดการใช้งานของระบบพอดีๆนะฮะ